วันนี้แอดมินของเรานะครับที่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยจะขับรถไปลองทางด่วนไปกินข้าวเที่ยงที่วังเวียงแล้วค่อยกลับตอนเย็นแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับรถติดมากๆแล้วเกือบจะตีกันเลยครับสบายดีสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับทางด่วนใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์ไปวังเวียงเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดให้บริการแล้วนั่นก็คือวันที่20ธันวาคมนี้เองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่23เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการให้ใช้บริการฟรีครับมันคือการทดลองใช้ทางด่วนนั่นเองเมื่อสมัยก่อนที่จำได้เนี่ยผมไปวังเวียงต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงด้วยกันนะครับกว่าจะถึงวังเวียงจริงๆแล้วระยะทางไม่เท่าไหร่ครับแต่เป็นเพราะว่าภูมิประเทศของสปป.ลาวเนี่ยจะเป็นภูเขานะครับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยก็จะอ้อมไปอ้อมมาแต่ตอนนี้ทางด่วนเนี่ยมันขับตรงเลยครับเป็นเส้นทางที่สวยงามมากน้องแอดมินน้องอ้อยของเรานะครับประจำอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็ได้ทำการพิสูจน์ครับแล้วก็ลองขับไปที่วังเวียงเนี่ยเพื่อไปกินข้าวเที่ยงแล้วเย็นค่อยกลับเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วขณะเดียวกันก็อยากจะพาไปชมวังเวียงมิวสิกเฟสติวัลด้วยนะครับที่ถูกระงับและยกเลิกไปเนี่ยตอนนี้สถานที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเส้นทางใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับจะเป็นทางตรงอย่างเดียวเลยครับมีระยะทางทั้งหมดเนี่ย109กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ที่เนี่ยใช้ความเร็วสูงสุดได้ที่ประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีกฎด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ายานพาหนะใดที่ CC ไม่ถึงหรือใช้ความเร็วไม่ถึง70กิโลเมตรเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นได้นะครับที่นี่มีจุดเชื่อมด้วยกันถึง7จุดเลยนะครับแล้วก็มีอุโมงค์อยู่1จุดด้วยกันอุโมงค์เนี่ยก็คือทะลุภูเขาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีขั้วถึง45แห่งขั้วคือแปลว่าสะพานนะครับแสดงว่ามีทั้งภูเขาแล้วก็มีทั้งหุบลงไปนะครับแล้วก็มีแม่น้ำมีทั้งลำคลองเนี่ยก็จะมีสะพานถึงต้อง45แห่งขณะเดียวกันก็ต้องสร้างทางด่วนเนี่ยข้ามทางรถไฟถึง4จุดด้วยกันก็คือมันจะมีแยกทางข้ามบ้านเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยระหว่างทางเนี่ยอยู่ด้วยกันถึง23จุดค่าทางด่วนเนี่ยนะครับมีด้วยกันหลายๆจุดนะครับคล้ายๆเมืองไทยครับก็จะเป็นระยะไปการเสียค่าทางด่วนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กีบต่อ1ด่านนะครับทุกๆด่านไปขึ้นอยู่กับระยะทางนั้นๆนะฮะด้วยทางที่สวยงามอย่างนี้มันก็พลาดไม่ได้นะครับกับ3วันที่อยากให้ทุกคนได้ทดลองขึ้นใช้ฟรีเนี่ยมันก็เลยทำให้ทางเราเองไทยลาวทูเกเตอร์อยากจะทดสอบและทดลองเหมือนกันว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงสะดวกสบายขนาดไหนสวยงามขนาดไหนก็สมคำล่ำลือครับว่าสวยงามจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ทางเรียบๆเฉยๆคือสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยภูเขาที่มีทัศนียภาพสวยงามซึ่งตรงนั้นล่ะครับมันเป็นสิ่งที่แปลกตาถ้าเป็นทางด่วนของเมืองไทยนะครับเมืองไทยก็จะเป็นที่ราบครับเพราะว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นแต่เส้นขอบฟ้าไม่มีภูเขานอกจากว่าออกไปจากต่างจังหวัดเนี่ยประมาณสัก 2-300 กิโลถึงจะมีภูเขาถึงได้เจอภูเขานะครับแต่ว่าทางลาวเนี่ยก็จะเห็นภูเขาได้เลยโดยที่ถ้าไปทางแถวคำม่วนเนี่ยคำม่วนนั่นก็จะเป็นมีแต่หุบเขาเต็มไปหมดเป็นเทือกเขาเต็มหมดเลยครับก็มีทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทางนะฮะแล้วก็มาถึงที่มื้อเที่ยงนะครับน้องอ้อยของเรานะครับเลยแวะไปที่สถานที่จัดงานวังเวียงมิวสิกเฟส2020นะครับที่งานนี้ได้ถูกยกเลิกเพียงแค่วันเดียวเองอะสมมุติว่าวันนี้กำลังจะจัดงานพรุ่งนี้ถูกยกเลิกของทุกอย่างที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นอันยกเลิกนะครับก็เลยจะมีสภาพที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่น้องอ้อยก็บอกมาว่าอากาศเนี่ยเย็นสบายเสียดายมากๆเลยที่เราไม่ได้จัดงานแต่ขณะเดียวกันก็ต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วเราก็เลยมาแวะทานข้าวกันที่วังเวียงเรามาชมบรรยากาศวังเวียงกันว่าตอนกลางวันวันธรรมดาวันสุดท้ายของการใช้ทางด่วนฟรีเนี่ยเป็นยังไงวังเวียงเมืองน้ำที่เนี่ยมาทีไรก็ไม่เคยเบื่อเลยครับก็เพราะอิ่มจากร้านตรงนี้ไปต่อจากร้านนู้นไปกินโรตีไปแต่ละที่มีของกินของนั่งชิลๆตลอดทางนะครับมันเป็นเมืองพักผ่อนจริงและแน่นอนครับว่า3วันนี้รถต้องเยอะมากๆ
ตอนขาไปไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนขากลับเนี่ยทุกคนต่างกลับกันผมว่าคล้ายๆกับเมืองไทยเลยครับก็คือถ้าเกิดเราจะออกต่างจังหวัดเนี่ยรถจะติดกันตอนเช้าๆก็เพราะทุกคนต่างจะออกไปเที่ยวกันแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนเย็นๆเนี่ยรถจะติดมากๆเลยครับเพราะว่าทุกคนต่างกลับกันต่างกลับบ้านนะฮะไอสิ่งที่ติดเนี่ยไม่ได้ติดระหว่างทางนะครับแต่มันจะติดตรงด่านเก็บเงินเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านไปทีละคันทีละคันทางเข้าออกนะฮะก็จะเกิดการสับสนนิดหน่อยก็เพราะว่ามันก็จ้องมีรถเล็กรถใหญ่เข้าช่องทางนี้ช่องทางนั้นนะครับมันก็เลยจะทำให้งงๆครับว่าจะเข้าทางไหนออกทางไหนป้ายสัญญาณเป็นยังไงอันนี้คงต้องศึกษาก่อนเดินทางนะครับแล้วก็เราก็จะมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือว่าน้องอ้อยบอกมาว่ารถมันติดมากๆเลยครับค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดทุกคนก็พยายามที่จะหาทางออกเหมือนกันกำลังจะไปทางที่เป็นช่องทางที่สำหรับรถเล็กนะครับแต่เราก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับคงประมาณว่ารถใหญ่เนี่ยเข้าช่องทางผิดครับคิดว่าน่าจะไปได้แต่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแทรกเข้าไปฮะและการแทรกเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีใครยอมกันครับก็อย่างที่เห็นครับก็คงอาจจะยั่วนะครับต่างคนต่างยั่วฉันก็รอตามคิวมาเป็นชั่วโมงเลยแต่เธอก็ไม่รู้มาจากไหนเข้ามาแทรกมันก็เลยเกิดมีอารมณ์นะฮะอันนี้ก็คงเข้าใจกันได้แต่ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะครับมันก็ผิดพลาดกันได้แต่ถ้าเกิดว่าขอให้ดีเนี่ยทุกคนทำตามกฎกติกามารยาทแล้วช่วยเหลือกันทีละนิดทีละนิดนะครับมันก็จะช่วยการลดอุบัติเหตุหรือลดในสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอได้นะครับและสุดท้ายนี่นะครับการเที่ยวเราก็อยากมีความสุขและอยากมีความสนุกกันนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะฮะเราก็คงจะต้องตรวจดูสภาพรถนะครับเพราะว่าการเดินทางไกลใช้ความเร็วเราก็เห็นสองข้างทางเหมือนกันที่มีรถเสียแล้วมันไม่สนุกเลยเผลอๆการใช้ความเร็วมันจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ถนนโดยทั่วไปด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันใจเย็นๆนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะว่าการใช้รถการใช้ความเร็วมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้แค่นี้นะครับมีสติใจเย็นๆตรวจตราแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็เดินทางได้อย่างปลอดภัยก็ต้องขอบคุณน้องอ้อยนะครับอุตส่าห์ที่ขับรถไปเพื่อท้าพิสูจน์แล้วไปลองดูว่าทางด่วนนครหลวงเวียงจันทร์ถึงวังเวียงใน1ชั่วโมงเป็นยังไงถึงจริงๆครับ1ชั่วโมงแต่ขากลับเนี่ยเผื่อระยะเวลาไว้หน่อยนะครับสำหรับรถติดตอนที่ผ่านด่านคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับอยากไปทางด่วนนครหลวงเวียงจันทร์วังเวียงจังเลยทำยังไงดีสงสัยคงต้องรอปีหน้าแล้วเนาะ